รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงของนานาทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมในการทำน้ำปรุงส้มตำที่รับรองค่ะว่าทำเสร็จแล้วเก็บเอาไว้ได้นานอยากทำส้มตำอร่อยๆเมื่อไหร่ก็มีเบสตัวเนี้ยมาแล้วรับรองว่าทุกครกของเรารสชาติจะพอดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยในรสของน้ำปรุงส้มตำเขาจะมีเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานอยู่แล้วเปรี้ยวของเราเนี่ยนะคะในน้ำปรุงส้มตำจะมาจากน้ำมะขามเปียกเราจะเคี่ยวน้ำมะขามเปียกเข้าไปก่อนแล้วถึงเวลาตอนทำส้มตำเราก็จะใส่มะนาวเป็นชิ้นๆลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆจากมะนาวสดค่ะเราจะมีมะขามเปียกน้ำเปล่าน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บของเค็มก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำปลาคุณผู้ชมจะสังเกตว่าอุ๊ยทำไมหวานมีหวานตั้ง2แบบแล้วก็เค็มตั้ง2แบบปกติแล้วน้ำตาลปี๊บจะให้รสหวานนวลๆการเติมน้ำตาลทรายลงไปจะทำให้รสชาติของน้ำปรุงส้มตำของเราจัดแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นที่สำคัญสีที่ได้ก็จะอ่อนลงแล้วก็สวยด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับน้ำปลาปกติน้ำปลาแต่ละยี่ห้ออยากให้คุณผู้ชมลองชิมแล้วก็เลือกเอาตามชอบแบบที่ชอบบางยี่ห้อเค็มมากบางยี่ห้อเค็มน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำปรุงส้มตำตัวนี้รสจะจัดเราจะต้องเลือกใช้เกลือป่นแล้วก็น้ำปลาด้วยกันเวลาใช้เนี่ยนะคะเราก็จะตักมานิดหน่อยแล้วก็ปรุงกับส้มตำของเรานั่นเองมาขั้นตอนการทำง่ายๆตั้งไฟเติมน้ำใส่น้ำมะขามเปียกมีเปรี้ยวแล้วเราจะมีหวานใส่หวานคือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเวลาโดนความร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายออกมาจากนั้นคนน้ำตาลของเราให้ละลายก่อนแล้วเราค่อยใส่เกลือกับน้ำปลาลงไปเคล็ดลับของนานาคือเวลาเคี่ยวน้ำปรุงส้มตำเนี่ยเราจะคนด้วยไฟแรงจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายหมดหลังจากนั้นนานาจะเปิดเป็นไฟกลางแล้วค่อยใส่น้ำปลากับเกลือลงไปคนส่วนผสมแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณเกือบ10นาทีหรือดูว่าส่วนผสมของเขาเริ่มข้นขึ้นนะคะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยนำไปใช้อย่าเคี่ยวจนกระทั่งได้ความข้นตามต้องการเพราะว่าเอาลงมานอกเตาแล้วส่วนผสมของเราจะข้นมากขึ้นอีกโอเคค่ะน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายแล้วเติมส่วนผสมที่เป็นของเค็มของเราลงไปนะคะเรามีเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลากลิ่นจะตลบอบอวนครัวนิดนึงเพราะเวลาน้ำปลาโดนความร้อนแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมขึ้นมาเต็มครัวเลยคนเขาจนทุกอย่างละลายส่วนผสมเดือดแล้วลดไฟลงนะคะเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางด้วยความที่เขามีความหวานอยู่สูงเพราะฉะนั้นหมั่นคนเขาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมจะไหม้ขอบโอเคเดือดแบบนี้แล้วนะคะลดไฟลงเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วถึงนำมาใช้ค่ะวันนี้นานาจะเอาตัวน้ำปรุงส้มตำของเรามาทำเป็นส้มตำแอปเปิ้ลใส่กุ้งให้คุณผู้ชมทานกันเครื่องทั้งหมดของเราน่าจะได้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มตำของเราลงไปนี่นะคะที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าพอทิ้งไว้จนเย็นแล้วเขาเหนียวแบบนี้เลย
คุณผู้ชมไม่ชอบกินแอปเปิ้ลเขียวสามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นได้หมดเลยนะจับคู่ผลไม้ในบ้านดูเราเชื่อว่าคุณจะได้ส้มตำสูตรเด็ดของคุณช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูหมูย่างสไปซี่บูโกกิวิธีทำหมูย่างสไปซี่บูโกกินำสันนอกหมูสไลซ์ใส่ในภาชนะเทซอสหมักสไตล์เกาหลีสไปซี่บูโกกิกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีนำสันนอกหมูที่หมักไว้ลงย่างบนกระทะจนสุกทั้งสองด้านจะใส่ภาชนะพร้อมรับประทานกับต้นหอมซอยและผักคอสเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูย่างสไปซี่บูโกกิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกแห้งกรอบ3รสมาฝากค่ะใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางใส่ปลาหมึกแห้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายเติมน้ำส้มสายชูและน้ำกระเทียมดองเคี่ยวจนส่วนผสมงวดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดและพริกป่นคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นใส่ปลาหมึกแห้งทอดลงในน้ำ3รสที่พักไว้นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักลงบนตะแกรงที่รองด้วยถาดเหลี่ยให้กระจายพักจนเย็นสนิทแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะวันนี้เมนูของเราเนี่ยจะเป็นส้มตำแอปเปิ้ลค่ะนานาเลือกใช้แอปเปิ้ลเขียวเพราะว่าแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยดีมากมีไฟเบอร์สูงที่สำคัญเนี่ยนะคะมีคนบอกด้วยว่าแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยนะขั้นตอนในการทำส้มตำแอปเปิ้ลของเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเราจะตำกระเทียมเนี่ยจะให้รสเผ็ดซ่าๆแต่จะไม่เผ็ดแบบเหมือนพริกรสเผ็ดจะมาจากพริกวันนี้นามีพริก2แบบพริกขี้หนูสวนที่เผ็ดถึงใจแล้วก็พริกขี้หนูปกติที่ให้สีสวยๆด้วยใส่ลงไปเผ็ดตามชอบนะคะความเผ็ดเป็นความชอบจริงๆหลายครั้งนาก็เลือกที่จะใส่พริกเยอะแต่ว่าตำไม่แหลกเพราะอยากให้มีสีสวยๆเข้าไปในส้มตำของเรากลิ่นพริกลอยขึ้นมาหอมมากส่วนตัวเนี่ยจะนิยมนำถั่วลิสงคั่วใส่ลงไปตำด้วยหน่อยนึงเพราะว่าเวลาถั่วตำลงไปแล้วคลุกลงไปกับน้ำส้มตำเนี่ยมันหอมหอมแหละคุณผู้ชมนี่เป็นเคล็ดลับที่แล้วแต่คนชอบเลยนะกุ้งแห้งใส่ลงไปนานาเหลือเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยหน้าถั่วฝักยาวหั่นท่อนๆเวลาถั่วฝักยาวบุบลงไปเนี่ยเวลาเขาบุบหน่อยเนี่ยแล้วมีน้ำส้มตำเข้าไปมันอร่อยเครื่องทั้งหมดของเราน่าจะได้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มตำของเราลงไปนี่นะคะที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าพอทิ้งไว้จนเย็นแล้วเขาเหนียวแบบนี้เลยจากนั้นมีมะเขือเทศเชอร์รี่นิดนึงมะนาวเราจะใส่มะนาวไปประมาณ2แว่นชิมรสก่อนแล้วเวลาใส่มะนาวอ่ะตัวนานาเองจะนิยมใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยเวลาเปลือกมะนาวขยี้ลงไปในครกมันจะมีกลิ่นหอมๆจากน้ำมันที่ผิวมะนาวทำให้หอมๆ
ขออนุญาตชิมนิดนึงอร่อยสูตรนี้ตำแอปเปิลของนานาจะไม่ขยี้แอปเปิลของเราเนื่องจากเราหั่นแอปเปิลเป็นเส้นแล้วอยากให้เขายังคงทรงสวยๆเดี๋ยวเราจะเก็บกุ้งเอาไว้สัก2ตัวเอาไว้โรยหน้าแอปเปิลนะคะเวลาปอกแอปเปิลเนี่ยแช่น้ำเกลือจะทำให้แอปเปิลของเราสีสวยจากนั้นเราจะคลุกเอาช้อนคันโตๆคลุกในครกแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบกินแอปเปิลเขียวสามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นได้หมดเลยนะจับคู่ผลไม้ในบ้านดูเราเชื่อว่าคุณจะได้ส้มตำสูตรเด็ดของคุณแล้วก็เป็นการทำให้คนในบ้านทานผักกับผลไม้มากขึ้นได้ด้วยโอ้ยเสร็จแล้วง่ายมากมาจัดลงจานเสิร์ฟกันดีกว่าผลไม้พวกนี้เขามีน้ำอยู่แล้วเราจะเห็นว่าตอนแรกที่เราตำอ่ะแห้งเชียวตอนนี้น้ำมาจากนั้นเราจะโรยหน้าน่าจะมีมะนาววางหน่อยเอาให้รู้ว่าของเราคือของเปรี้ยวนะมะเขือเทศใส่นิดนึงเพิ่มสีสันตรงไหนที่เขาไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยแดงก็เติมมะเขือเทศลงไปให้มันดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นจากนั้นข้างบนของเราเนี่ยเราจะท็อปด้วยถั่วกุ้งแห้งเราขยักกุ้งเอาไว้เราอยากให้เห็นว่าเป็นตำแอปเปิ้ลกุ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยแล้วกับส้มตำแอปเปิ้ลของนานาวันนี้ยังไงคุณผู้ชมลองเอาสูตรน้ำส้มตำไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มข่าแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมพอเราจะทำข้าวต้มต้มข่าเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมคนซ่าให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ถึงเวลาเสิร์ฟนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายมีอาหารบางจานคุณผู้ชมทำรับประทานเองทีไรก็ไม่ได้เรื่องทุกทีจะต้องไปรับประทานที่ภัตตาคารจีนหรือร้านอาหารชื่อดังนั่นก็คือกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานั่นเองฟังดูชื่อไม่น่าจะมีอะไรเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแต่เมนูนี้ต้องใช้เทคนิคนะคุณผู้ชมผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนต้มเหมือนนึ่งผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนไหม้กินแล้วก็ขมปื้อเลยนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนหอมกลุ่นไม่มีสีดำไหม้เป็นกระจ้ำกระจ้ำนะชวนกินเคล็ดลับการผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาให้น่ารับประทานหลายคนคงเจอปัญหาเวลาผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแล้วก็สุกบ้างไหม้บ้างสีผักออกมาไม่สวยแต่ถ้าเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28เซนติเมตร IH ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงและกระทะกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกง่ายไม่ติดกระทะแค่นี้ก็จะได้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาที่หอมน่ารับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มข่าแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมเริ่มกันก่อนเลย
กระทะจีนไวทะลัก3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมาลายค่ะเตรียมไว้เลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดก็ต้องเป็นขวดนี้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเครื่องทอดกับกรอบแป้งประกอบอาหารโกกิคุณผู้ชมผสมกับน้ำเย็นจัดสัดส่วนของน้ำเย็นจัดที่ใช้ก็ตามที่ระบุข้างซองคุณผู้ชมอาจจะใส่นิดหนึ่งก็ได้นะสำหรับการทำเห็ดเทมปุระดูว่าน้ำมันเราใช้ได้หรือเปล่าเราก็หยดลงไปสักหยดหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ๊ยจวนแล้วนะเราก็เตรียมนะคุณผู้ชมเห็ดเข็มทองมา1ช่อเอามือเนี่ยจับตรงปลายนี้เอาไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ดูว่าตรงนี้เราสามารถคลี่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จุ่มเห็ดเข็มทองเนี่ยลงไปในแป้งเสร็จแล้วเราก็เหลือเอาไว้นะคุณผู้ชมตรงที่จับนิดหนึ่งสะบัดสะบัดเสร็จแล้วก็จัดการคลี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นแผ่นนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราทอดเห็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมตัวทำข้าวต้มต้มข่ากันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวส่วนนี้เราเอาไว้สำหรับโรยหน้าพอเราจะทำข้าวต้มต้มข่าเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้มีความเป็นต้มข่าเราก็เตรียมตัวใช้เครื่องต้มข่าคุณผู้ชมก็ไม่ต้องวิ่งเยอะนะฝนฟ้าตกบางวันซื้อเครื่องต้มข่าโลโบติดบ้านไว้สะดวกกว่านะคุณผู้ชมอย่างน้อยรสชาติก็ถูกใจถูกใจเนื้อเป็นครีมขาวมีความเป็นต้มข่าเสร็จเรียบร้อยเลย1ซองนี่กินได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อยากให้ต้มข่ามีความเป็นต้มข่าแบบกะทิก็ต้องอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมพอใส่เครื่องต้มข่าไปเสร็จคุณผู้ชมก็ต้องคะเนดูว่าอันนี้ทานได้2ที่2ที่ก็ข้าวปกติเราใส่ข้าวเยอะกว่านี้แต่วันนี้ขออนุญาตใส่ข้าวน้อยหน่อยนึงคุณผู้ชมใส่น้อยหน่อยแต่เราก็ต้องเพิ่มคุณค่าอาหารใช่ไหมคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอยากให้คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้เลยแบบนี้ซื้อติดบ้านไว้นะผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมอันนี้เป็นถั่วแดงแบบเม็ดเล็กอันนี้เป็นลูกเดือยผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะแช่น้ำซะ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มซะจนกระทั่งสุกแล้วก็นิ่มถึงเวลาเสร็จคุณผู้ชมก็เตรียมเอามาใส่ลงไปในข้าวต้มของเราทำให้ข้าวต้มของเราเพิ่มโปรตีนที่ได้จากถั่วแดงดูแลสุขภาพได้ดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกเดือยเขาบอกว่าดีต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะคุณค่าอาหารเยอะเห็นไหมเนี่ยข้าวต้มของเราก็ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดาแล้วนะเป็นข้าวต้มสุขภาพไปแล้วแล้วก็ยังเป็นข้าวต้มแบบต้มข่าถูกใจเราอีกเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนก็นิยมเนาะกะทิบ้างดีกว่าไขมันจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงแหล่งของไขมันที่ได้จากพืชบ้างนะคุณผู้ชมอันนี้ชอบเองไม่ต้องมีใครบอกอุ้ยลืมหยิบให้ดูคุณผู้ชมไปซื้อผิดต้องแนะนำกันขนาดนี้หมูยอปราวาสนาซื้อมาเสร็จนะหยิบออกมาจากตู้เย็นก็จัดการใช้ที่ขูดมะละกอส้มตำมาคุณผู้ชมจัดการขูดขูดซะใส่ลงไปน่ากินนะคุณผู้ชมนะดูสิมีหมูยอเป็นเส้นๆชุบแป้งทอดก็ยังได้เลยและท็อปปิ้งของเราเตรียมก่อนเลยนะคุณผู้ชมไข่เยี่ยวม้าตลาด KCFอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคุณผู้ชมเคยรับประทานกันมาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กๆวันนี้รสชาติเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไข่เยี่ยวม้าแบบดั้งเดิมคนซะให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ถึงเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมก็ตักใส่ถ้วยคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็อาจจะเติมพริกขี้หนูสวนซอยได้อันนี้ก็มีหมูยอแล้วนะเห็ดเข็มทองที่เราทอดไว้คุณผู้ชมใส่เห็ดเข็มทองไข่เยี่ยวม้าตรา KCF แบบดั้งเดิมพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคุณผู้ชม
หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจนะสำหรับข้าวต้มอีกหนึ่งตำรับที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทางเวิร์คพอยท์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนานามีเคล็ดลับงานครัวเกี่ยวกับเรื่องถั่วมาฝากกันถั่ว5สีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วขาวเราจะเอาถั่วต้มของเราแต่ละชนิดมาทำน้ำถั่ว5สีกันค่ะนานามีอีกหนึ่งเมนูมาฝากค่ะเป็นเมนูชื่อเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะจากนั้นวางกุ้งของเราลงไปพัดภาพให้เห็นหน่อยว่าอุ๊ยนี่นะฉันมีกุ้งตัวโตๆอยู่ตรงนี้น้ำเย็นตาโฟของเราเดือดๆแบบนี้ปิดไฟจากนั้นเทน้ำเย็นตาโฟของเราลงไปเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ